อไปที่หลายครั้งสำหรับการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับองค์กรก็จะแต่งตั้งให้หัวหน้างานเป็นเชนเอเจนต์ในองค์กรนะครับซึ่งหัวหน้างานก็บอกทำไมต้องเป็นชั้นนะครับเนาะผู้บริหารก็บอกนี่คือเป็นชาเลนจ์นี่เป็นโอกาสที่ได้เพิ่มแคปเบอร์บิลิตี้นะครับแต่หัวหน้างานก็บอกงานก็เยอะอยู่แล้วงานเดิมก็ต้องทำและต้องถูกดึงมาประชุมเพิ่มเติมนะครับทำโปรเจกต์แอสไซเมนต์บางอย่างรับผิดชอบเพิ่มเนี่ยหัวหน้างานมือใหม่ครับควรจะคิดยังไงกับการถูกเลือกเป็นเชนเอเจนต์ในองค์กรครับพี่ตกลงมันเป็นรีวอร์ดหรือมันเป็นบทลงโทษครับพี่พี่ว่าพี่ย้อนกลับไปสิ่งที่พี่วสันต์พูดเมื่อตอนกลางๆเนาะว่าถ้าคุณถูกเลือกให้ไปอยู่ให้ไปลองให้ไปทำอะไรที่เป็นของใหม่หรือเป็นแอดออนโปรเจกต์อันแรกเลยคือคุณควรจะดีใจคุณควรจะมี positive mindset กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณควรจะ acknowledge value ของตัวคุณเองนะคะว่าองค์กรเห็น value ของคุณนะเขาถึงยอมเอาคุณไปทำในงานใหม่ๆเพราะว่านั้นน่ะพี่ว่าคงไม่มีบริษัทไหนเสี่ยงเอาคุณไปทำเพื่อที่จะมองเห็นความล้มเหลวหรอกแต่แน่นอนของใหม่มันย่อมเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยครับนะคะของใหม่มันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันไม่คุ้นชินอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของเรานะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณได้มีโอกาสในการที่จะสเกล capability ของคุณได้ unlearn หรือ relearn สิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะต้องยืมสิ่งที่พี่วสันต์พูดอีกเหมือนกันว่าเมื่อคุณเป็นหัวหน้ามือใหม่คุณก็ต้องดูบอร์ดว่าคุณจะหัด prioritize และคุณจะหัด delegate อย่างไรใช่ไหมคะแล้วโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนทำเองมันอาจจะเป็นโอกาสของคุณในการสร้างดาวดวงใหม่ในทีมงานของคุณก็ได้ถูกไหมคะครับมันก็จะทำให้นอกเหนือจากตัวคุณเองแล้วเนี่ยในการที่คุณจะไปมีส่วนคุณยังได้ engage น้องในทีมของคุณสร้าง rising star ของคุณให้เขาเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ที่มันมี value contribution หรือว่าเป็น focus project ของบริษัทด้วยอันนี้ถ้าเป็นมุมมองพี่โอเคเยี่ยมครับขอบคุณชูพิวสันมีอะไรเสริมในประเด็นนี้ครับผมอยากให้ดีใจที่อย่างน้อยองค์กรให้เวทีหัวหน้ามือใหม่นะครับเรามีเวทีแล้วที่เราจะแสดงศักยภาพและฝีมือนะครับมันจะดีไหมครับถ้าเราใช้เวทีนั้นแล้วเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้แล้วทุกๆครั้งที่องค์กรจะทำเรื่องใหม่ๆองค์กรจะหาคนที่มาทำเรื่องใหม่ๆโปรโมทคนมาอยู่ในเรื่องใหม่ๆเขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกมันจะดีมากไหมครับพวกเราจะรู้สึกดีไหมครับถ้าเราจะเป็นท็อปออฟไมล์ของนายของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำเถอะครับแล้วเราจะได้กลายเป็นคนที่อยู่ในเลนของผู้บริหารขององค์กรแล้วชีวิตเราสบายครับอนาคตเราสบายครับครับโอ้เห็นด้วยเลยครับผมว่าแสดงว่าการที่คุณได้ถูกพิกอัพไปเป็นเชนเอเจนต์แสดงว่าในทุกวันของการที่เราไปทำงานเราได้สร้างเพอร์ซันอลแบรนดิ้งที่ดีจนแตกตานายนะครับถูกคัดเลือกเข้าไปในทำอะไรที่มันนะครับแล้วก็เห็นด้วยเลยครับว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารผมก็เวลาโปรเจกต์ที่สำคัญเนี่ยเราก็อยากใช้คนที่เป็นคนเก่งคนที่เป็นมือดีเพื่ออยากให้ลดความเสี่ยงที่โปรเจกต์นี้มันจะล้มเหลวให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับนะผมฟังพี่สองท่านแล้วผมคิดอีกอันนึงก็คือว่าแล้วคุณจะน้อยใจไหมถ้าเขาประชุมกันงุ้มงิ้มจะไม่มีคุณเลยอ่ะเดี๋ยวคุณก็มาน้อยใจอีกทำไมไม่เอาฉันเข้าประชุมอ่ะทำไมฉันไม่สำคัญหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาน้อยใจอีกเนี่ยเราก็สุดนะครับนะฉะนั้นอย่าจงดีใจที่คุณถูกเลือกนะครับเป็นเชนเอเจนต์แต่ว่าก็ใช้การดีลิเกตหรือว่าใช้โอกาสนี้ในการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในทีมเราไปในตัวด้วยนะครับ